ไหมคะน่ะสภาญี่ปุ่นอีสานทูโกเบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องจ้ะที่เก่ามุมเดิมห้องครัวนะคะวันนี้ได้ตำแซลมอนทำไมต้องลากยาวขนาดนั้นเพราะว่าเพิ่งหัดทำครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตว่าแม่กินครั้งแรกด้วยจ้ะทำเองครั้งแรกเมื่อเช้านี้พาลูกไปเดินสวนแล้วก็เลยไปซื้อแซลมอนคิดอยากกินชิมค่ะปลาหนัวใส่หน่อไม้กับแครอทชิมหน่อไม้ก่อนเอาบุตรพร้อมมาค่ะกินขนมเสร็จก็เก่าละเย็ดคนแซลมอนตอนเช้าเยอะซูชิก็เยอะคนหลายเพราะอยากไปเข้าไปแซกเพลินถ้าคนเยอะจะไม่เดินเข้าไปเลยนะคะคุณทราบว่าไปตะเศร้าเลยดิอ่ะไว้ก่อนกินหน่อยเห็นไหมคะคนน่ะหวานมากนุ่มนุ่มแหงนุ่มหลายแซ่บหลายเป็นซาชิมินะคะซาชิมิคือปลาสดกินสดได้แต่ที่ไอ้ไม่สดราคาจะถูกกว่าแต่กินสดไม่ได้แซ่บอีกแล้วได้ผักสลัดวันนี้นะคะแซลมอนเมื่อคืนแซลมอนย่างลองกินกับอร่อยแซ่บโคตรไทยปลอดภัยหลายๆญี่ปุ่นกับฮกซาชิมิปลาดิบซูชิถ้าเปรียบเทียบราคาแล้วก็ซีแพงอยู่แต่ก็ราคาโอเคสำหรับบ้านเพื่อนนะเพื่อนได้เงินเดือนเยอะแต่เพื่อนก็ซื้อแพงหมายถึงว่าข้าวของอาหารแพงแต่ว่าเปรียบเทียบซาชิมิกับบ้านเฮาที่เมืองไทยค่ะที่นี่ถือว่าถูกกว่าเยอะสดกว่าเยอะถูกกว่าเยอะใช่แล้วเนาะแรงมันอยู่กับแรงมาค่ะนี่ตอนคุณยายมาแม่ค่ะมาช่วยตอนคลอดลูกใหม่ๆพายางซุปเปอร์โอ้รู้สึกว่ากลางสื่ออย่างยอดมันแพงหลายร้านอาหารอะไรอย่างงี้แพงมากอาหารญี่ปุ่นแพงมากพาไปกินเนื้ออาบาจิเนื้อย่างโกเบรู้สึกว่ากล้ากินเนาะแพงหลายได้มาแล้วก็อยากให้ได้กินนะจิ้มเบิ่งมันละลายในปากรสชาติเป็นแบบใดบ่คือเนื้อบ้านเฮานะแซ่บหมดนี่อาหารญี่ปุ่นกับอาหารไทยเอาที่ญี่ปุ่นอาหารไทยแพงกว่าถึงซื้อมาเฮ็ดเองก็แพงกว่าวัตถุดิบมันแพงก็ขอใจเพิ่นอยู่ดิเพิ่นขายแพงเพราะมันมาไกลข้ามน้ำข้ามทะเลมาหน่อยมาจากเมืองไทยราคามันก็สิ
ขึ้นแน่แล้วเนาะกับแซลมอนกับแซลมอนย่างแซ่บหลานคุณหลานอยู่บ้านซื้อซูชิไปร้านอาหารญี่ปุ่นซื้อซูชิแซลมอนกินแล้วท่านมากมายแพงอย่างแพงเลยแซลมอนตัวน้อยๆชิ้นน้อยๆเดียวเดี๋ยวโควิดหน้าเสร็จแล้วไม่ถึงโควิดหน้าเบิดแล้วเดี๋ยวเจ๊คุณหลานมาญี่ปุ่นอยู่มาเที่ยวสภาญี่ปุ่นอีสานทูโกเบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่กดไลค์และติดตามกันมาได้จ้าขอบคุณในไลค์ค่ะ